เบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกเห็นหน้ากันจะแฟนคลับชมอย่างหล่อเบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกหลังจากเหตุการณ์เศร้าจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์สร้างความสะเทือนใจให้กับคนทั้งประเทศรวมถึงเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมด้วยเรื่องราวการเสียชีวิตของนักแสดงสาวยังคงมีปมปริศนาและเงื่อนงำหลายคนยังสร้างความเคลือบแคลงใจและมีคำถามมากมายในระหว่างที่แตงโมเสียชีวิตรวมไปถึงการผ่าพิสูจน์หลักฐานจนถึงการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาและประกอบพิธีชาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามมีคนหนึ่งที่แฟนๆต่างเป็นห่วงคือเบิร์ดเทคนิคที่จะเห็นได้ชัดว่ามีอารมณ์เศร้าหมองไปเลยเบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกจนต่อมาเบิร์ดได้ไปสักลายแมวบวยแมวพันเอลลูกผสมซิงอเมริกันเคิลที่ตอนนี้อยู่ในการดูแลของเบิร์ดและก่อนหน้านั้นได้ไปสักหมายเลข13ที่มีความหมายคือเลขวันเกิดของแตงโมนั่นเองและลงมือสักโดยช่างกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลนักแสดงสาวที่ประจำอยู่ที่ร้าน BKK-ing-tattoo-studio เบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกตั้งแต่เกิดเรื่องราวเบิร์ดเทคนิคไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆเลยและไม่รับงานรีวิวสินค้าต่างๆทั้งที่มีติดต่อเข้าไปหลายผลิตภัณฑ์อาจจะมีทำเสื้อยืดออกมาจำหน่ายบ้างเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับแฟนๆของแตงโมแต่ล่าสุดใน IG ส่วนตัวของเบิร์ดสโตเนอร์ BKK เหมือนจะรับงานรีวิวสินค้าแล้วหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความแคปชั่นพร้อมกับโชว์ไว้ตัวเห็นหน้าเห็นตากันแล้วด้วยข้อความว่าวันดีที่นี่เลยฮะงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมกับเทียบตัวอย่างเช่นคิดถึงนะครับพี่หน้าตาสดใสแล้วขตาหนวดของพี่แตงโมหล่อน่ารักมากๆเลยค่ะหล่อน่ารักมากกบเบิร์ดรับงานรีวิวสินค้าถ่ายแบบถ่ายโฆษณาน่าจะดีนะเป็นต้นคอมเมนต์สนั่นน้องเวเปิดเมียอีกคนคบมาก่อนพี่พรตะลึงเมีย2ผัว1รักเท่ากัน2ฝ่ายรับรู้พี่ส้มอีกคนก็ยังสวยคอมเมนต์สนั่นน้องเวเปิดตัวเมียอีกคนคบมาก่อนไม่ได้มีพี่พรแค่คนเดียวเมีย2ผัว1เป็นกระแสคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวอีกแล้วคู่รักดังในโลกโซเชียลน้องเวฟกับพี่พรนักร้องค่ายไหทองคำคู่รักต่างวัยคนดังล่าสุดพี่พรโพสต์เองผ่านTikTokลงคลิปกับน้องเวฟพร้อมข้อความว่าจริงๆแล้วมันมีเมีย2คนค่ะอีกไม่นานเวฟเขาจะมาเปิดตัวค่ะเมีย2ผัว1ทั้งยังเผยว่าฝ่ายชายยอมรับว่ามีเมียมาก่อนจริงโดยเมียทั้ง2คนก็รับรู้กันมานานด้วยเวฟมี2คนจริงครับแต่คบกันมาก่อนคุณพรแต่ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็รู้กันนานแล้วแค่ไม่เคยบอกขณะที่พี่ส้มหรือแม่ส้มวัย51ที่ระบุว่าเป็นเมียอีกคนก็เข้ามาบอกด้วยว่าขอบคุณทุกคนนะเขาที่เข้าใจเราค่ะเวฟก็ตอบด้วยอีโมจิพร้อมข้อความว่ารักเท่ากันขณะที่มีคนเข้ามาถามด้วยว่าคบมาก่อนคุณพรแต่ทำไมได้เปิดตัวคุณพรลงสื่อก่อนครับน้องเวฟหรือตกลงกันแบบนี้ครับซึ่งเวฟก็เข้ามาตอบด้วยว่าครับชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บ้างก็บอก2คนก็ดีนะคนหนึ่งป้าพรอายุเยอะเป็นผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาส่วนคนที่ถ้าอายุ20ต้นก็ดีจะได้มีลูกและป้าพรจะได้ให้คำแนะนำด้วยเป็นเมียเป็นทั้งคนแนะนำอีกคนอายุ51แต่ยังสวยอยู่เลยเป็นต้นอย่างไรก็ตามก็มีคนสงสัยว่ารักกันจริงๆหรือสร้างคอนเทนต์
พ่อแม่เราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขเมย่าเปิดตัวหนุ่มหล่อฝ่ายชายก็โพสต์หวานลูกรักเพื่อนรักพ่อแม่ครอบครัวเราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขเมย่าเปิดตัวหนุ่มหล่อแคปชั่นหวานฝ่ายชายก็โพสต์ซึ้งไปอีกคุณแม่สุดแซ่บลูกหนึ่งเมย่านนทวรรณโพสต์ล่าสุดทั้งในอินสตาแกรมทำเอาเซอร์ไพรส์โดยเผยโมเมนต์หวานกับหนุ่มหล่อต่างชาติพร้อมแคปชั่นหวานมากๆ กับความรักว่า Your Love and SupportHave changed the way I see the world and how life mean to me ความรักและกำลังใจของคุณเปลี่ยนวิธีมองโลกและทำให้ชีวิตมีความหมายกับฉันมากนางเอกสาวชิปปี้ซิรินเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆด้านพลอยพลอยพันอดีตภรรยาปีเตอร์ขอบไดเรนดาลก็คอมเมนต์ไปลุกรัวรัวรวมทั้งยังมีคอมเมนต์ชมความหล่อและยินดีกับสาวเมย่านอกจากนั้นเจ้าตัวยังโพสต์ลงเฟซบุ๊กมาเอยะนนทวรรณทัศน์พร้อมกับแคปชั่นว่าลูกรักเพื่อนรักพ่อแม่ครอบครัวเราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขนอนตะแคงไม่ได้มันจะไหลออกทางหูโดยมีทั้งคอมเมนต์แซวและยินดีซึ่งเมย่าได้คอมเมนต์ตอบด้วยอาทิการเดินทางของค้นหาความสุขที่ยาวนานในที่สุดอีน้องก็ไม่ต้องคอยนั่งฟังศาลาคนเศร้าจากแม่แล้วกลับไทยพาไปหาเอิร์ธนะคะรักที่หมอที่สุดช่วยมากตั้งแต่วันที่แย่ที่สุดจนวันนี้มีความสุขที่สุดขณะที่มีคอมเมนต์แซวว่ารักนะน้องเขยสาวเมย่าได้ตอบว่ารีบจัง555เป็นต้นด้านฝ่ายชายได้โพสต์ภาพเมย่าลงไอจีพร้อมข้อความสุดหวานซึ่งด้วยเช่นกันว่า Wonderful owner of this breathtaking face pop in my lifeUnexpectedly with passion, love, support, open my world, I learn to love as much as long time I could not, brought peace and happiness in my life.เจ้าของใบหน้าที่น่าทึ่งนี้โผล่เข้ามาในชีวิตของฉันโดยไม่คาดคิดด้วยความรักการสนับสนุนเปิดโลกของฉันเรียนรู้ที่จะรักให้นาน